กำนันรำหนังเหนียวโดยไพฑูรย์ พันธุ์เชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวผู้เขียนได้มีโอกาสเห็นมีดหมอที่เรียกว่ามีดหมอควานช้างของไพฑูรย์ครั้งหนึ่งเป็นมีดที่ใบทำด้วยเหล็กกล้าด้ามทำด้วยงาช้างและฝักทำด้วยไม้สีดำมีปลอกเงินคาดปลายปลอกด้านบนหุ้มด้วยเงินใบมีดกรอนด้วยสนิมแต่ไม่เสียรูปทรงมากนักปลายแหลมงอนขึ้นดังที่เสียนมีดหมอหลวงพ่อเดิมเรียกว่าหัวปลาหมอไพฑูรย์บอกว่าก่อนจับให้พนมมือรำลึกถึงหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเสียก่อนและต่อจากนั้นก่อนจะดึงมีดออกจากฝักให้ระลึกถึงวิญญาณที่ตายด้วยมีดอาถรรพ์นี้อีกครั้งผู้เขียนก็ทำตามแต่ดึงมีดไม่ออกไพฑูรย์หัวเราะหึ่แล้วดึงมีดไปจากมือของผู้เขียนแล้วดันด้ามมีดขึ้นไปข้างบนจนเสียงดังกึกจึงส่งคืนให้ผู้เขียนอธิบายว่าคนทำปลอกมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะทำร่องไว้ที่ด้านล่างของฝักที่รองรับคมมีดเมื่อสอดมีดเข้าไปในฝักจนหมดใบมีดแล้วให้ดันด้ามมีดลงด้านล่างนิดนึงให้เกิดเสียงดังกึกเป็นการดึงใบมีดให้ติดกับฝักดึงอย่างไรก็ดึงไม่ออกเมื่อจะชักออกจึงดันด้ามมีดขึ้นไปข้างบนให้ดังกึกจึงจะดึงมีดออกจากฝักได้เป็นอนุสติเตือนเจ้าของมีดให้นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเดิมที่ว่ามีดหมอใช้ได้ทั้งกันและแก้ก่อนจะใช้มีดจึงควรไตร่ตรองให้รอบคอบคนเราเมื่อเกิดโทสะจริตเข้าครอบงำแล้วส่วนมากจะลืมดันด้ามมีดขึ้นข้างบนจึงชักมีดไม่ออกทำให้ได้สติว่ากำลังจะใช้มีดหมอในทางแก้มิใช่การป้องกันอาจลดอำนาจโทสะลงได้ไม่มากก็น้อยสำหรับไพฑูรย์นั้นบอกว่าจะดันด้ามมีดขึ้นข้างบนเพื่อดึงออกเฉพาะเพื่อป้องกันชีวิตเท่านั้นเหมือนครูดาบที่สอนวิชาดาบที่เมืองตากก่อนจะมาเป็นบุตรบุญธรรมของท่านผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตว่าคงเก็บดาบไว้ในฝักเสมออย่าชักเข้าชักออกนักดาบจะชักดาบออกจากฝักเพื่อการป้องกันตัวและทุกครั้งที่ดาบออกจากฝักจะต้องใช้เลือดเส้นดาบทุกครั้งจะเป็นอุปทานหรือไม่นั้นผู้เขียนก็ไม่รู้แต่เมื่อมีดเปลือยออกจากฝักแล้วจมูกได้กลิ่นขาวเลือดฉุนกึกตามมาด้วยกลิ่นคล้ายกลิ่นอับๆของกำยานมากระทบจมูกอย่างแรงรู้สึกขย้อนไพฑูรย์ดูเหมือนจะจับสังเกตได้รีบปลดมีดออกจากมือผู้เขียนยัดคืนเข้าฝักเก็บใส่กระเป๋าหิ้วตามเดิมและพูดกับผู้เขียนว่าไม่ว่าใครล็อกหากได้จับมีดหมอเล่มนี้แล้วก็ต้องมีอาการเหมือนบก.นี่แหละมันกลืนชีวิตคนมามากแล้วถ้าเป็นโบราณออกศึกครั้งหนึ่งกลับบ้านจะต้องทุบด้ามดาบให้แตกเป็นเคล็ดว่าได้ปล่อยวิญญาณศัตรูที่ตายใต้คมดาบออกไปให้พ้นจึงทำด้ามใหม่ไพฑูรย์กล่าวเสมอว่ามีดหมอแบบควานช้างนี้คุ้มชีวิตให้ไพฑูรย์ไว้โดยตลอดไม่ว่าจะในด้านใดจะเป็นมหาอุดคงกระพันณจังงังก็ได้ทั้งนั้นมีดหมอด้ามครูของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมเคยบอกกับไพฑูรย์ว่าเมื่อน้ำเหนือหลากจะล้นบึงบ่อระเพ็ดเจ้าเมืองนครสวรรค์จะมานิมนต์ให้หลวงพ่อไปลอยเรืออยู่ที่ปากบึงเพื่อใช้มีดหมอสะกดหลากจระเข้เหราทั้งปวงให้สงบอยู่แต่ภายในอาณาเขตบึงไม่ให้ออกไปก่อความเดือดร้อนแก่ผู้คนส่วนจระเข้นอกบึงที่มาจากทางเหนือจะไหลตามน้ำไปแต่ไม่ต้องห่วงเพราะหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าท่านเสกหินไว้ตลอดท่าน้ำหน้าวัดจระเข้ไม่ว่าจะเป็นจระเข้อาคมหรือจระเข้ตามธรรมชาติจะลอยขึ้นเหนือน้ำกบดานไม่ได้อ้าปากไม่ขึ้นเล่นงานพระหรือชาวบ้านก็ไม่ได้ไพฑูรย์บอกว่ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนี้ฉมังนักใครมีไว้เหมือนมีอาวุธพิเศษไว้ติดตัวสัพเพเทวาปีศาจเจวะอันว่าเทวดาฝ่ายมิจฉาทิฏฐิและพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงปรายันติจะพ่ายแพ้แก่อำนาจแห่งมีดอันเปรียบเสมือนประดุจอาวุธสำคัญ5ชนิดที่ถือว่ามีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในโลก
วิชามีดหมอนี้หลวงพ่อเดิมได้ถ่ายทอดให้ศิษย์สององค์คือหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วกับหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพซึ่งปัจจุบันมรณภาพไปแล้วทั้งสององค์สำหรับหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพสืบต่อจากหลวงพ่อเดิมเมื่อประมาณปี2487ถึง88เป็นช่วงสำคัญของประเทศไทยเพราะเป็นระยะเวลาที่หน่วยเสรีไทยสายอเมริกาได้กระโดดร่มลงมาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติการร่วมกับเสรีไทยสายอังกฤษที่มุ่งหน้าเข้ามาอยู่ประเทศไทยที่สร้างความพินาศแก่กองทัพรูปพระอาทิตย์ที่มีชื่อว่ากองทัพงิเป็นช่วงที่ไพฑูรย์กับสามสหายออกมาร่วมงานกับเสรีไทยทำงานใต้ดินโดยตำรวจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ถือว่าช่วยชาติอธิบดีตำรวจเวลานั้นก็คือหลวงอดุลเดชจรัสที่มีรหัสเสรีไทยว่าภูเลาเสรีไทยคนไหนถูกญี่ปุ่นจับแล้วส่งมาให้ฝ่ายไทยจะรอดหมดทุกคนตอนหลังจึงไม่ยอมส่งมาโดยอ้างกฎอัยการของกองทัพพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่าหากเหตุเกิดในค่ายทหารหรือในกองบก.ญี่ปุ่นจะต้องถูกพิจารณาโทษตามกฎอัยการศึกของทหารเพราะสนธิสัญญาระหว่างไทยญี่ปุ่นไม่ได้มีกำหนดไว้เสรีไทยส่วนหนึ่งจึงต้องสังเวยชีวิตในค่ายทหารญี่ปุ่นอย่างน่าทุเรศเวทนาเหมือนไพฑูรย์จะนึกขึ้นได้จึงหวนมาหาเรื่องของมีดหมอควานช้างโดยเล่าว่าเมื่อตอนที่ไปมอบตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั้นได้ยินเรื่องราวของกำนันสมบัติหรือที่ชาวบ้านเรียกว่ากำนันรำหรือกำนันสมบัติเป็นกำนันอยู่บ้านหัวหวายเป็นกำนันหนุ่มชะกันที่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมได้มีดหมอควานช้างไปจากหลวงพ่อเดิมชุดแรก9เล่มกำนันรำได้เป็น1ใน9เล่มเมื่อจะต้องเดินทางไปไล่ล่าเสือปล้นฆ่าชาวบ้านหรือพวกโจรขโมยควายที่ทางการได้ขอให้ไปช่วยกำนันจะมีปืนพาราเบลลัมพกติดเอวไปด้วยสมัยก่อนโน้นใช้ขี่ม้าหรือไม่ก็นั่งเกวียนแต่บรรดาตำรวจที่ออกไปปราบโจรมักเอารถแวะมารับกำนันรำถึงบ้านพอรถออกก็ไม่มีอะไรแต่พอใกล้จะถึงจุดที่ปะทะนายตำรวจสั่งเตรียมพร้อมกำนันสมบัติจะลุกขึ้นรำป้อลอยหน้าลอยตาเหมือนกับว่าการเข้าไปจับเสือร้ายที่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนกับกำลังจะขึ้นเวทีรำวงทั้งนี้เพราะกำนันรำนั้นเชื่อมั่นในอำนาจพระพุทธคุณมีดหมอควานช้างของหลวงพ่อเดิมที่ติดตัวมาเพราะมีประสบการณ์มามากในการเผชิญหน้ากับเสือร้ายตามมั่งบ้านหัวหวายเล่าให้ไพฑูรย์ฟังว่าที่นับว่าเป็นเรื่องที่ทำกำนันรำมีชื่อเสียงก็คือการเข้าไปปราบเสือชุ่มที่ลักพาตัวนางสาวเกศรลูกสาวเศรษฐีแจ้งไปเรียกค่าไถ่ตำรวจออกติดตามข่าวจนพบว่าเสือชุ่มพานางสาวเกศรไปกักไว้ที่ท้ายเขาพนมรอกจึงวางแผนเข้าจับกุมกำนันรำไปร่วมด้วยช่วยกันรำเชิบไปกับตำรวจผู้มัวที่เป็นหัวหน้าชุดร้องบอกกำนันสมบัติที่กำลังรำป้อว่าน้ากำนันเลิกรำได้แล้วละใกล้ถึงจุดปะทะแล้วเดี๋ยวโจรมันสาดกระสุนใส่ถูกเข้าจะยุ่งกันใหญ่จานิดต้องสะกิดผู้หมวดหนุ่มหน้าใหม่เพิ่งจบมาหมาดๆให้หยุดพูดทันทีได้พูดกับผู้หมวดหนุ่มว่าอย่าไปยุ่งกับกำนันสมบัติเลยครับแกมีฉายากำนันรำเพราะไม่ว่าแกจะไปปะทะกับวายร้ายที่ไหนแกก็จะรำอย่างนี้แหละแกเชื่อในมีดหมอควานช้างของลุงพ่อเดิมที่แกพกติดตัวมาด้วยครับผู้กองพูดยังไม่ทันจบคำดีเสียงกำนันรำก็สวนขวัญทันทีขอบคุณมากครับผู้กองไม่ต้องห่วงผมหรอกว่าแต่ว่าเตรียมอาราธนาของขลังไว้หรือยังสำหรับผมแล้วมีดหมอควานช้างของลุงพ่อเดิมที่ผมพกมาก็คือกรอบเพชรป้องกันชีวิตผมไม่เชื่อเดี๋ยวคอยชมเอาเองตามมั่งบ้านหัวหวายเล่ามาถึงตรงนี้แล้วก็หยุดยืนแขนที่มีขนลุกสู้ให้ดูก่อนจะเล่าต่อตำรวจเข้าล้อมบ้านเป้าหมายสายสืบทำงานได้ดีผู้กองหนุ่มสั่งกระจายกำลังเข้าโอบล้อมบ้านเป้าหมายอย่างเงียบเชียบเมื่อทุกอย่างเข้าที่ผู้หมวดได้ยื่นคำขาดด้วยการตะโกนให้เสือชุ่มมอบตัวแต่คำตอบก็คือลูกปืนตำรวจหลบเข้าที่กำบังกันอุตลุดเสียงกำนันรามร้องตะโกนว่า
บุกบวยเสียเวลาหมอบหมอบหลบหลบพูดจบกำนันรำก็วิ่งเข้าหาเป้าหมายมันน่าแปลกที่ลูกปืนที่คนร้ายยิงมาแบบไม่เลี้ยงไม่มีนัดไหนแผ่วผ่านร่างของกำนันได้สักนัดเดียวผู้มัวร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่ายิงคุ้มกันกำนันรำแล้วบุกเข้าหาเป้าหมายเร็วบุกเข้าไปการต่อสู้อย่างหนักเปิดขึ้นกำนันรำวิ่งออกไปทางด้านหลังปล่อยให้ตำรวจบุกเข้าไปช่วยตัวประกันในบ้านและจัดการศพลูกน้องเสือชุ่มผู้กองให้ตำรวจแม่นปืนตามหลังกำนันรำไปติดๆภาพที่ได้เห็นก็คือกำนันรำกับเสือชุ่มเดินถือปืนเข้าหากันสาดกระสุนใส่กันหูดับตับไหม้แต่กำนันถือว่าเป็นกำไรชีวิตเสียงปืนขาดเสียงร่างที่พรุนไปด้วยรูกระสุนของเสือชุ่มถูกส่งไปตายโรงพยาบาลกำนันรำถูกยิงเข้าที่สำคัญแต่ไม่เข้าสักนัดมีแต่รอยช้ำเป็นจำๆด้วยแรงปะทะผลของกระสุนจากปืนเสือชุ่มไพฑูรย์ปิดท้ายว่ามีดหมอควานช้างเป็นมีดรุ่นแรกที่หลวงพ่อเดิมสร้างก่อนที่จะลดขนาดลงมาเป็นมีดปากกากระทัดรัดพกพาสะดวกจิ๋วแต่มีพลานุภาพเหมือนมีดหมอควานช้างขนาดใหญ่ที่หลวงพ่อสร้างยุคแรกทุกประการไพฑูรย์สรุปท้ายว่ามีดหมอมีสร้างกันหลายสำนักแต่ไม่ได้ดังคับฟ้าเหมือนมีดหมอหลวงพ่อเดิมที่ยังคงความเป็นอมตะตลอดกาลขอบคุณกำนันรำหนังเหนียวจากเรื่องราวของไพฑูรย์พันเชื้องามนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวครับ